ต่อกันด้วยอีกหนึ่งหล่อนะครับที่ก็ต้องบอกว่าหล่อมาตั้งแต่เด็กยิ่งโตก็ยิ่งหล่อนะครับสำหรับก้าวจิรายุคนนี้ไปงานเดียวกันกับเจมจิได้รับรางวัลเหมือนกันมีประเด็นนะครับเรื่องของคู่จิ้นนะครับก้าวโฟกัสนะครับรวมไปถึงประเด็นเรื่องของหัวใจตกลงกับน้องมายเนี่ยยังไงกันแน่นะครับไปติดตามประเด็นนี้กันด้วยครับนี่นะครับก็บอกว่าคุณสมบัติมาเต็มวันนี้นะครับหล่อนิสัยดีทำงานง่ายนะครับแล้วก็ยังมีรางวัลพ่วงท้ายการันตีเยอะแยะนะครับสำหรับก้าวจิรายุล่าสุดนะครับก็มีกระแสจากซีรีส์แฟนคลับคลับไฟเดย์นะครับที่เจ้าตัวเนี่ยเล่นคู่กับสาวโฟกัสจิรกุลซึ่งเขาบอกว่าเล่นได้แหมอินเคมีมันตรงกันจริงๆก็มีกระแสนะครับคู่จิ้นก้าวโฟกัสนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้จิ้นนอกจอไม่เคยคิดว่าจะเอาไปสานต่อนะครับยินดีถ้ามีคนปลื้มกับการแสดงของทั้งคู่นะครับรวมไปถึงเรื่องของอดีตคนเคยรักอย่างสาวมายนะครับที่แม้จะจบไปนานแล้วแต่หลายคนก็ยังถามอยู่นั่นแหละงานนี้หนุ่มก้าวก็เลยบอกว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นนะครับและก็ไม่รู้สึกอะไรด้วยถ้าจะมีหนุ่มๆไปจีบฝ่ายหญิงเพราะตอนนี้เจ้าตัวไม่มีสิทธิ์แล้วไปฟังเสียงก้าวกันบ้างครับก็ยินดีด้วยครับจริงๆคือเขาก็เยอะมาตั้งนานแล้วนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับเขาก็เป็นแบบว่าเป็นคนที่มีคนให้ความสนใจมีแบบเป็นเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยถ้าผมเรียกไม่ผิดนะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ยินดีกับเขาครับที่มีคนชื่นชอบในผลงานของเขาอะไรเงี้ยค่อนข้างมีกระแสจิ้นเรากับโฟกัสควรครับรู้สึกก็ดีใจนะครับขอบคุณที่ติดตามผลงานนะครับก็เขาคงถ้าเขามาจิ้นกันก็หมายความว่าเขาได้ดูผลงานแล้วใช่ไหมฮะมันก็ดีใจครับผมทำงานออกไปผมอยากให้คนลองได้ติดตามกันนะครับผม